ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยถึงแหล่งของกินอร่อยๆและคาเฟ่เก๋ๆน่ารักน่ารักแล้วก็ซอยอารีก็เป็นหนึ่งพิกัดที่บรรดาสายหวานแวะเวียนกันมาปักหมุดเช็คอินกันเป็นประจำค่ะไม่ว่าจะเป็นวันธรรมดาหรือวันหยุดแบบนี้ค่ะอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้นานาเป็นตัวแทนของครอบครัวสายหวานพาทุกคนมาบุกที่ร้านภูริตันค่ะเขาบอกกันว่านอกจากร้านที่มีการตกแต่งเป็นเอกลักษณ์ขนมของที่นี่ก็เฉียบมากๆเมื่อก้าวเข้ามาภายในร้านแล้วนานาเชื่อว่าทุกคนต้องตื่นตาตื่นใจไปกับการตกแต่งที่เต็มไปด้วยของสะสมสุดรักสุดหวงแบบแอนทิคสไตล์ยุโรปของเจ้าของร้านที่จัดวางเอาไว้อย่างลงตัวเลยล่ะค่ะวันนี้ที่ร้านจัดขนม3ชนิดมาให้เราพร้อมกับเครื่องดื่ม1แก้วตัวแรกเขาบอกว่าเมนูตัวนี้ชื่อว่าทอฟฟี่บานอฟฟี่ปกติได้ยินแต่บานอฟฟี่แต่ร้านนี้เขาบอกว่าทอฟฟี่บานอฟฟี่ดูคาราเมลของเขาสิเด็ดอ่ะเต็มคำว้าวพายข้างล่างเข้ากันกับคาราเมลสุดๆคาราเมลของเขาเนี่ยจะเข้มข้นจนกระทั่งมีกลิ่นเหมือนกาแฟเลยอ่ะข้างบนเนี่ยจะมีเหมือนครัมเบิลข้างบนด้วยมันทำให้เวลาทานแล้วเพลินมากที่สำคัญนะที่เราชอบมากที่สุดเลยคือชั้นครีมของเขาอ่ะหนามันทำให้กินเสร็จแล้วสะใจเขามีผลไม้รสเปรี้ยววางไว้แบบนี้แปลว่าฟลาเลสเค้กของเขาจะต้องเข้มข้นมากๆมาเรากินราสเบอร์รี่คู่กับขนมเลยโหเนื้ออย่างกับมูสอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตนะจ๊ะจะได้ไปด้วยกันฟลาเลสเค้กเขาแน่นมากในความเป็นช็อกโกแลตทุกคำมีช็อกโกแลตอยู่ในปากเด็ดจริงๆแทบไม่ต้องเคี้ยวเลยอ่ะมีแต่ช็อกโกแลตอ่ะเด็ดมากและสุดท้ายเขาบอกว่านี่เป็นอีกหนึ่งเมนูที่นำเสนอคือทุเรียนเบกชีสปกตินะเห็นเค้กทุเรียนหรือเห็นอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีทุเรียนหนึ่งภูวางอยู่ข้างบนแต่เนี่ยคือหน้าตาไม่บ่งบอกเลยว่าเป็นเค้กทุเรียนถ้าเราไม่ได้กลิ่นนะโหอย่าเรียกว่าทุเรียนชีสเลยเรียกว่ากินทุเรียนดีกว่าสำหรับเราเราว่าจานนี้เป็นทุเรียนชีสที่อร่อยเลยอะเพราะว่ามีกลิ่นของความเป็นทุเรียนแต่ไม่ได้ทุเรียนเยอะจนกระทั่งกินแล้วอึดอัดเวลาทานอะแล้วที่สำคัญมันมีรสเปรี้ยวๆมันๆของครีมชีสด้วยนะมันทำให้รู้สึกว่าทานง่ายนอกเหนือจากนั้นปกติคนทานทุเรียนจะรู้สึกว่าทุเรียนมันหวานใช่ไหมเขาก็เลยตัดรสมาด้วยผลไม้รสเปรี้ยวซึ่งเรามองว่าไอเดียเจ้าของร้านค่อนข้างดีเลยล่ะมันทำให้เวลาทานเสร็จแล้วทานง่ายยิ่งขึ้นแล้วมันไม่เลี่ยนทานขนมอร่อยอร่อยแล้วน้ำที่นี่ก็หน้าตาดีไม่แพ้กันนะอย่างแก้วนี้เป็นภูริตันสมูทตี้ค่ะคือปกติแล้วเวลาพูดถึงสมูทตี้เราจะมีความรู้สึกกันว่ามันก็คือน้ำผลไม้ปั่นแต่สำหรับเราที่นี่สมูทตี้รสชาติลึกมากเลยเขามีทั้งเชอร์รี่มีทั้งผลไม้เบอร์รี่ต่างๆข้างในที่สำคัญการตกแต่งแก้วสวยมากเลยค่ะสำหรับร้านภูริตันตั้งอยู่ซอยอารี5ทางเข้าจะเป็นวันเวย์ต้องเข้ามาทางด้านกระทรวงการคลังนะคะนานาแชร์พิกัดให้แล้วสายหวานต้องไม่พลาดแวะมานะคะช่วงหน้าสายหวานอย่าพลาดอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูอร่อยอร่อยมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยแต่ขออุบไว้ก่อนนะว่าจะเป็นวัตถุดิบอะไรหรือเมนูชื่ออะไรติดตามชมพร้อมๆกันช่วงหน้าค่ะเป็นความแปลกที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์อยากจะบอกกับทุกคนว่าเป็นความสามารถในการทดลอง
วันนี้เค้กของอาจารย์สีสันคอนทราสต์กันเหลือเกินช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเหยี่ยวฟอลคอนสายหวานคนไหนที่ชอบรับประทานขนมกล้วยวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีสูตรขนมกล้วยสมัยใหม่แสนเก๋ไม่เหมือนใครได้รสชาติที่กลมกล่อมและเนื้อสัมผัสที่เนียนนุ่มจากผลิตภัณฑ์ฟอลคอนมาได้ทำกันนะครับเรามาทำขนมกล้วยกันเลยครับเริ่มจากผสมแป้งข้าวเจ้าแป้งมันสำปะหลังน้ำตาลทรายและเพิ่มความหอมมันด้วยนมข้นจืดตรานกเหี่ยวฟอลคอนตามด้วยกล้วยน้ำว้าสุกบดละเอียดเกลือป่นและมะพร้าวทึนทึกขูดเป็นเส้นคนผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันนะครับจากนั้นตักส่วนผสมขนมกล้วยลงในถ้วยตะไลที่นึ่งไว้จนร้อนเพื่อไม่ให้ขนมติดถ้วยนั่นเองตักให้เต็มถ้วยโรยหน้าด้วยช็อกโกแลตชิพนำไปนึ่งไฟแรงประมาณ20นาทีนะครับหรือจนกระทั่งสุกก็นำออกจากรังถึงได้เลยนะครับพักไว้ให้เย็นสนิทแล้วก็แกะขนมออกจากถ้วยตะไลเรียงลงภาชนะเสิร์ฟให้สวยงามเห็นไหมล่ะครับว่ามันง่ายง่ายวันหยุดนี้ลองทำกันดูนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com ครับ